สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับหลังจากที่เราเปิดผิวของตัวปูนไปแล้วให้เกิดความเงานะครับหลังจากนี้เราก็จะมาสาธิตขั้นตอนการใช้แว็กเคลือบนะครับดูว่าความเงาจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนและผิวจะเนียนขึ้นขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการใช้แว็กเคลือบนะครับนี่นะครับมันก็จะเงาเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวเครื่องขัดนะครับขัดสีรถยนต์นะครับขัดตัวแว็กที่เคลือบนะครับหลังจากนั้นเรามาดูกันว่าความเงาจะขนาดไหนนะครับนี่นะครับความเงาของมันเรามาลองดูกันนะครับมันจะเงาขึ้นขนาดไหนหลังจากที่เราเคลือบด้วยแว็กแล้วนะครับนี่ครับความเงาของมันสวยงามครับก็เดี๋ยวเราจะพัฒนาสูตรขึ้นไปอีกนะครับว่าจะทำให้มันเงายิ่งขึ้นกว่านี้อีกนะครับโดยที่ว่าฉาบรีดก็สามารถจะทำให้เกิดความเงาได้ในตัวนะครับโดยที่ว่าเราหลังจากที่รีดความเงาสม่ำเสมอเราก็จะตบด้วยแว็กนะครับเพื่อให้เกิดความเงาอย่างนี้เลยนะครับจะเอาไว้แทนหินอ่อนนะครับในการตกแต่งผนังในการตกแต่งบ้านเราแทนได้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ